นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเคาะระฆัง3ครั้งเพื่อเป็นสัญญาณเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี2562ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งหลังจากเปิดฤดูกาลและกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้นำคณะที่มีทั้งข้าราชการผู้นำปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกหาบและนักท่องเที่ยวเดินขึ้นภูกระดึงค่ะซึ่งปีนี้ทางจังหวัดเลยได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งที่พักร้านอาหารการบริการขนสัมภาระของลูกหาบนะคะโดยอัตราค่าจ้างหาบสัมภาระขึ้นเขากิโลกรัมละไม่เกิน30บาทแล้วก็จะดูแลด้านความปลอดภัยให้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามก็ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้โฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะโดยได้มีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรวมทั้งห้ามไม่ให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เครื่องดื่มมึนเมาเข้าสู่ร่างกายก็จะเกิดการเสียงดังรบกวนผู้อื่นไปเที่ยวธรรมชาติแบบสัมผัสธรรมชาติจริงๆนะเสน่ห์มีเยอะนะครับค่ะลูกหาบนี่ก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยกล้ามใหญ่มากผมไปดูเนี่ยโหกล้ามใหญ่ทุกคนนะครับเพราะว่าแบกของเนี่ยเป็นร้อยโลนะครับขึ้นภูเขาโหสุดยอดนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของภูกระดึงนะคะ